พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันพฤหัสที่3กันยายน2558ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวประเด็นแรกครับหลายคนได้โทรศัพท์มาแสดงความห่วงใยกรณีการไปฟังคำพิพากษาเมื่อวานนี้ว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่า ทุกอย่างก็ว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งยังจะต้องต่อสู้กันอีกทั้งสองศาลคือศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาถ้าพี่น้องจำความกันได้ก็คือว่าผมเองนั้นมีคดีทั้งเป็นโจทย์และจําเลยซึ่งจําเลยเป็นจํานวนมากนี่นะครับอยู่หลากหลายคดีกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายคนเองก็ไม่ทราบว่าบางคดีไม่ปรากฏเป็นข่าวก่อนนี่นะครับการวินิจฉัยตัดสินเมื่อวานนี้ประมาณทักสองสามวันก็มีการพิพากษาคดีที่ผมพ้องสมาชิกพักประชาธิปัตย์แต่ว่าเป็นอีกสารหนึ่งน,นะครับก็พิพากษาสั่งจำคุกและเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นรอง ลงอาญาเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ฟ้องค่าเสียหายทางแพ่งซึ่งก็ยังไม่เคยฟ้องแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแนวทางแต่ว่าความที่ว่าเราเองเดินอยู่บนถนนแห่งการต่อสู้ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งนะครับก็อยู่กันในสองสถานะแพ้บ้างชนะบ้างก็เป็นเช่นนี้ไป เรื่องของเรื่องก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าส่วนผมเองขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็ช่วงที่มีการอสัญญกรรมของนายสมัครสุนทรเวชปร,รากฏว่านักข่าวช่องเจ็ดนะครับเจ้าแคทนะครับจำชื่อจริงเขาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็มาทั้งเป็นนักข่าวและก็จัดรายการคอข่าวไปแล้วนะนะเขาเองก็เดินถือหนังสือรูปนายสมัครมา ผมเองก็ขอดูและขอเขาแล้วถามว่าได้มาอย่างไรนักข่าวคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีคนไปวางไว้ที่ห้องนักข่าวของสภาซึ่งคนที่เอาไปวางเนี่ยนะครับก็ต้องคนที่เป็นเจ้าของหนังสือโดยหลักเพราะว่าหนังสือก็อยู่ในการควบคุมของตัวเองแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า เราเองก็เพิ่งเคยเห็นและก็เมื่อสารท่านวินิจฉัยผมเองก็ต้องยื่นอุทธรร์ร่วมกับคณะนะครับเพราะว่ากรณีเรื่องบกเก่าใหม่เนี่ยนะครับเมื่อเป็นปัญหากันแล้วก็มีการพ้องแพ่งบวกเข้าไปด้วยนี่นะครับคือในคดีอาญาเรื่องค่าเสียหายก็จะเป็นคดีเปรียบเทียบเพราะว่าไม่กี่วันมานี้เนี่ย ายวชราเพชรทองเองก็พูดถึงเรื่องแก้วสามประการว่าผมเป็นคนพูดซึ่งข้อเท็จจริงผมก็ไม่เคยพูดและผมไม่ใช่เป็นคนพูดก็จะฟ้องลักษณะเดียวกันเอากันเป็นมาตรฐานเป็นพื้นฐานกันก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสในการได้ใช้แนวทางว่าหน้าปกเนี่ยนะครับซึ่งการเห็นครั้งแรกนะครับหรือครั้งที่สองไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะครับแต่ว่าถ้า พูดว่าเปลี่ยนปกแล้วไม่ได้เปลี่ยนปกเนี่ยนะครับก็มีผลลัพธ์กันอย่างนี้ก็ก็ถือว่าเราก็จะได้นํามาเป็นอุทาหรณ์สำหรับการฟ้องเรื่องอื่นๆผมกห้ทนายควางกําลังร่างคําร้องอยู่ครับก็คงจะไปยื่นสารภายในอาทิตย์หน้าก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าเพียงแค่ว่าผมไม่ได้พูดแต่ก็มายัดปากว่าผมเป็นคนพูดเกิดความเสียหายเนี่ยนะครับก็จะ อธิบายว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคดีที่มีโทษประหารชีวิตสร้างความเสียหายกันอย่างไรแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายด้วยตัวเลขที่เท่ากันนะครับก็ปฏิบัติตามแนวทางกันทุกอย่างยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเรื่องจะเปลี่ยนปกจะไม่เปลี่ยนปกนั้นเกิดความเสียหายขนาดนั้นและการพูดที่กระทบต่อคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตนั้นจะกระทบถึงชีวิตขนาดไหนนะครับแต่ว่าทั้งหมด ไม่มีปัญหาแล้วครับก็ยอมรับการตัดสินของศาลและก็จะแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ชี้แจงประเด็นต่างๆในการยื่นอุทธรณ์กันต่อไปประเด็นต่อมาครับวันนี้ผมเองได้มอบหมายให้ในายธนาวุฒิวิชัยเดชนายสมหวังอัศราศีได้เดินทางไปที่กองบัญชาการทหารบก ถนนราชดำเนินกลางเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือถึงคอสชอเพื่อที่จะขออนุญาตในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญซึ่งทั้งคุณวีราการและก็คุณพรศักดิ์ศิลมุลซึ่งก็รู้จักมาคุ้นกับ อดีตเจ้าของโรงแรมผู้ล่วงลับเนี่ยนะครับคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรเป็นอย่างดีก็ประสานนะครับกับทางโรงแรมก็ขอไปเช่าห้องเดียวกับนายสุเทพเทือกสุบันนั่นแหละครับชื่อห้องพิน,นาเคิลอ,อยู่ชั้น4ี่แต่พี่น้องอย่าตามไปนะครับแล้วก็รอฟังพวกผมที่จะแถลงนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องเข้ามาร่วมฟังด้วยนั้น จากลายเป็นปัญหานะครับก็ให้สื่อมวลชนกับพวกผมนะครับทำหน้าที่ในการถแถลงโรงแรมเนี่ยนะครับอินต์คอนก็น่ารักครับก็ให้พวกเราได้เช่าห้องพิน,นาเคิลและผมเองก็บอกคุณพรศัก์กับคุณวิราการว่าช่วยไปเจราจาว่าให้จัดโต๊ะเหมือนกัน ที่นายสุเทพได้นั่งถแถลงข่าวผมเองก็ต้องขออนุญาตพี่น้องวันนั้นต้องใส่สูตรทุกวันคือเหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนอย่างเดียวก็คือจุดยืนจุดนั่งเนี่ยนะครับนั่งที่เดียวกันไม่มีอะไรที่แตกต่างค๊อป,ปี้มาเลยครับเอานายสุเทพเป็นมาตรฐานแล้วก็จะถแถลงด้วยท่วงทํานองที่เป็น เหตุเป็นผลและก็จะได้อธิบายนะครับตามที่กฎหมายอนุญาตให้อธิบายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าวันนี้ด้วยความวาดหวังว่าทางคอสชอซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ได้พูดกับสื่อสารมวลชนเมื่อวานนี้ว่า ก็ให้ทางคสชเป็นคนพิจารณานะครับและรองนายกวิศณุเมื่อนักข่าวไปถามท่านก็พูดชัดเลยนะครับว่ามีสิทธิ์ที่จะ,ะแถลงข่าวได้แปลความกันก็คือว่าการจะแสดงความเห็นที่ไม่เหมือนกันเป็นสิทธิอันชอบธรรมเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์ของชาติบ้านเมืองที่เดินมาถึงทุกวันนี้นั้นถ้าเราได้พิเคราะห์กันทุกรายละเอียดจะเห็นกันอย่างชัดเจนว่าทุกปรากฏการณ์นั้นล้วนแต่เป็นการจัดการเป็นการสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น ดังนั้นเนี่ยนะครับพวกเราเองก็มีการประเมินสถานการณ์และก็มีการติดตามเหตุการณ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับสมาชิกสปชาสายพุทธอิสระหน้าตาก็ไม่เหมาะที่จะออกมาคำรามใส่ใครนะก็ออกมาเนี่ยนะครับขู่ว่าจะจับนัทวุฒิ นะครับเข้าคุกด้วยการไปยื่นถอนประกันใช้คำว่าเมื่อนัทวุฒิประกาศรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในขั้นตอนทำประชามติหากสปชเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญขอเตือนนายนัทวุฒิว่าอย่าลืมคดีที่ตัวเองมีติดตัวขอให้ใจรรองให้ดีหากหวังจะนำมวลชนมาเคลื่อนไหวระวังได้ย้ายไปนอนคุก หากคิดถึงเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำก็ไปเยี่ยมได้ไม่ต้องทำวิธีนี้หากนัทวุฒิเพื่อนไหวในลักษณะที่ผิดเงื่อนไขกันได้ประกันตัวตนจะไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อได้ถอนเงื่อนไขประกันตัวให้นัทวุฒิเข้าไปอยู่ในเรือนจำนี่ศิระนะครับซึ่งก็มีป้ายรถเมย์อยู่ที่แจ้งวัฒนะนะครับสาราสร้างที่ระลึกอันเป็นที่มาของวันนี้ครับ ส่วนนายสุเทพเทือกสุบรรณนายศิระเนี่ยนะครับเจนจาคัะก็พูดประเด็นของนายสุเทพต่อจากประเด็นของนทวุฒิบอกว่าขอบคุณนายสุเทพที่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญหากไม่สนับสนุนจะเป็นคำถามในใจของประชาชนที่ร่วมกันต่อข้างถนนทันทีว่านายสุเทพกลับไปสนับสนุนฝั่งนักการเมืองใช่หรือไม่ส่วนการออกเสียงลงมติรับร่าง รัฐธรรมนูญของสปชในวันที่6เท่าที่พูดคุยเชื่อว่าสปชวดรับร่าง1 9 0ยเกสถึงสองส่วนคนที่คว่ำน้อยมากเป็นกลุ่มเดิมๆที่มีธงคว่ำตั้งแต่ยังไม่เห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ไม่มีใครไปสนใจแล้วครับคำคำรามของนายศิระเจนจาคะเพราะว่า การอธิบายความแสดงออกซึ่งการไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรมถ้าแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญเป็นความผิดแสดงความคิดเห็นสนับสนุนรัฐธรรมนูญก็เป็นความผิดไม่แตกต่าง และดูการอธิบายเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนวุฒิภาวะของความเป็นสปชได้เป็นอย่างดีขอบคุณนายสุเทพและก็จะไปถอนประกันนายนัทวุฒิผมบอกเลยนะครับว่าแต่ละคนก็มีคดีความกันทั้งนั้นแหละครับกุธ,ธาอิสระก็มีผมเองก็ยังสงสัยเหมือนกันว่า การไปล่ารายชื่อคนสองแสนนะ่ยที่คอยมายื่นนี่นะครับข้าวขายการรณรงค์หรือไม่ถ้าบอกว่าการรณรงค์เป็นเรื่องที่ผิดซึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะรณรงค์กันแบบไหนอย่างไรเพราะไม่ได้เป็นไปตามที่นายศิระคิดนายศิระเนี่ยนะครับจะคิดแบบพุทธอิสระ แต่พวกผมนั้นไม่ได้เป็นสาวกของพุทธอิสระเหมือนกับศิระเรารู้ว่าอะไรควรจะทำอะไรควรจะไม่ทำและอะไรจะควรทำไม่ทำนั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับนายศิระส่วนจะไปถอนประกันก็เรื่องของนายศิระ แต่ไอประเภทออกมาคำรามข่มขู่วันนี้ดูพวกตัวเองเสียก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมอธิบายความมาหลายวันว่าไม่มีใครเนี่ยนะครับที่จะปลุกประชาชนมาคว่ำร่างได้ดีไปกว่าคณะกรรมาการยกร่างแล้วรวมกระทั่งสปชอบางคนคนอื่นนั้งแค่น้ำจิ้ม นายสุเทพก็มาเติมเต็มเพื่อความบริบูรณ์ทั้งปวงก็ทำให้ประชาชนเขาตัดสินใจกันได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปพูดอะไรกับประชาชนเพียงแต่แสดงจุดยืนเหมือนเพื่อไทยก็ได้แสดงจุดยืนเมื่อวานนี้ไม่รับชัดเจนก็ถือว่าจบข่าวว่าที่นี่ปิดประตูรับร่างรัฐธรรมนูญแต่กลเกมที่ผม พยายามอธิบายให้กับพี่น้องได้ฟังในช่วงหลายวันที่ผ่านมาว่าผมมองปรากฏการณ์ผมไม่กลัวเลยครับว่าในขั้นตอนของสปชจะผ่านเพราะผมต้องการในระดีนะครับจะออกมาโอ้อวดร้อยเก้าสิบสองร้อย ช่วยทำให้สำเร็จเพราะที่ผมกลัวนั้นกลัวจะไม่ผ่านต่างหากเล่าถ้าไม่ผ่านประชาชนเนี่ยนะครับที่รอจะเข้าคูหาไปลงประชามติมันคอยเกอ้อการปรากฏตัวของนายสุเทพเทือกสุบันที่ออกมาสนับสนุน ทั้งคอบปอและรัฐธรรมนูญจะทำให้ทุกอย่างคว่ำได้ง่ายขึ้นในขั้นตอนของสองปชถามว่าทำไมขั้นตอนสอปชต้องการจะคว่ำในซี่คว่ำในมีสองพวกพวกที่คว่ำโดยความสุจริตใจ พวกที่ความเพราะเห็นอนาคตว่าจะถูกประชาชนจัดการอย่างไรในการทำประชามติเดิมทีนี่นะครับเขาก็อธิบายความแบบนายศิระพูดนี่แหละครับแต่วันนั้นเสียงมากกว่านี้ด้วยซ้ำว่า220รรับร่างพูดกันไปกันมาอีท่าไหนครับ โค้งสุดท้ายบอกว่าสูสีคนที่ติดตามนี่นะครับสถานการณ์ทางการเมืองก็รู้ว่าถ้าไม่มีสัญญาณใดๆมานั้นอย่างไรก็เป็นไปตามที่ไอ้พวกนี้โม้กันมานั่นแหละครับจะกสองจะกสองยสบแต่ผมนี่นะครับมันสัมผัสซึ่งความผิดสังเกต ในทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรใครแสดงออกอะไรแล้วจะต้องไปเชื่อตามนั้นหลายคนเป็นการแสดงรู้เห็นเป็นใจพูดอีกอย่างเพื่อหวังเป้าอีกอย่างแน่นอนที่สุดครับ ที่อธิบายความกันทั้งหมดว่านี่ขนาดยังไม่ทําประชามติยังขัดแย้งกันขนาดนี้เห็นไหมครับเหตุผลนี้อื้ออึงเต็มกันไปหมดและคนเนี่ยนะครับที่มาเรียกเรตติ้งเรื่องนี้และก็เรียกร้องความสนใจได้ดีที่สุดก็คือนายสุเทพเทืออสุวรรเพราะแน่นอนที่สุดครับนายสุเทพแสดงความคิดเห็นพวกผมก็สแสดงความคิดเห็นแต่และฝ่ายก็สแสดงความคิดเห็น ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความแตกต่างแต่บัดนี้เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องของความแตกแยกซึ่งความจริงมันก็เป็นเรื่องแค่ความแตกต่างและความแตกต่างอันนี้ครับถ้าสปชให้ความการุณายกมือผ่านพวกผมเองก็จะได้ไปลงประชามติ ไม่ต้องออกไปปราศัยแล้วครับหรือไปรณรงค์เข้าชื่อแบบพุทธอิสระไอ้เข้าชื่อนันะครับความจริงเนี่ยเอากันจริงๆผิดเข้าวข้าได้ยังไงไปยื่นถอนประกันไหมแต่ว่าพวกเราเองนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้คิดต่ำถึงขนาดว่าถ้าเถียงใครไม่ได้เนี่นะครับก็จะจับเพื่อนไปขังเอาไว้ซะก่อนไม่ใช่วิสัยอย่างนั้น แต่เอากันว่าแค่พวกผมเนี่ยนะครับยืนฟังผู้สนับสนุนต่างๆที่ออกมานั้นผมก็รู้ว่าประชาชนเขาคิดอย่างไรอย่างที่ผมบอกว่าคนที่ทำหน้าที่ในการปลุกกระดมให้ความรัฐธรรมร่างรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดก็คือกรรมธิการยกร่าง และองค์าพยพเพราะยิ่งพูดเนี่ยนะครับคนก็ยิ่งรับไม่ได้ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปตั้งเวทีปราศัยให้เกิดเหตุวุ่นวายมันเรื่องอะไรล่ะครับเพราะเรื่องนี้ก็จะไปกลบเรื่องเนื้อหาสาระแห่งความไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งปวงลูกไม้ตื่นๆแบบนี้ไม่ได้กินแล้วครับ น่าจริงเนี่ยนะครับผ่านมาให้ได้เลออกมาคำรามเนี่ยนะครับขู่นายวันชัยว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายพันล้านถ้าความร่างรัฐธรรมนูญผมจึงบอกว่าไปรวบรวมกันมาและยกมือให้ผ่านตามที่พูดนะครับ200หรือจาก2องเอามาเลยผ่านมาเลยครับชอบ เพราะว่าประชาชนเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาร่วมปีแล้วที่เขาไม่ได้เห็นครูหาเลือกตั้งเขาจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งในวันทำประชามติแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นการทดสอบอำนาจรัฐว่าบัดน,นี้ประชาชนเขาคิดอะไร กับรัฐที่มีการอธิบายว่าไม่ผ่านก็ร่างใหม่ก็ถูกนะครับและแน่นอนที่สุดไม่แก้ไขรัฐนูนชั่วคราวมาตราส5 1สิบห้าสิบวงเล็บร่างร้อยครั้งก็จะออกมาอย่างนั้นร้อยครั้งแต่ไม่มีปัญหาครับผมพูดชัดเจนว่าร่างมาไม่เป็นประชาธิปไตยร้อยครั้งก็จะคว่ำทั้งร้อยครั้ง จะไม่ยินยอมให้มีการปล่อยรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตายมาปกครองประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพยายามจะอธิบายว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร,ร์เป็นคณะที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศกล้าประกาศแบบรอสชไหมครับว่า ข้าพระเจ้าประกอบด้วยใครบ้างจะไม่รับตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนนอกผู้มีอำนาจชุดปัจจุบันนี่นะครับซึ่ง ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศและมีอํานาจในปัจจุบันกล้าที่จะถแถลงจุดยืนหรือไม่ว่าข้าพเจ้าดังรายชื่อต่อไปนี้จะไม่เข้าไปรับตําแหน่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์และจะไม่เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ องค์กรอิสระอื่นใดเพราะเรามีบทเรียนเนี่ยนะครับในปี2535การประกาศว่าข้าพเจ้าและพวกไม่รับตำแหน่งก็เป็นเหตุให้รัฐธรรมนูญผ่านได้แต่ต่อมาเมื่อไม่สามารถรักษาคำพูดได้ก็เกิดเหตุการณ์ พฤษภาสามารถแต่ที่ผมพูดและให้แสดงจุดยืนนั้นเพราะใครก็เชื่อว่าผลลัพธ์หลังจากรัฐธรมรมนูญประกาศใช้นั้นเป็นเช่นไรแต่กระบวนการอย่างที่ผมบอกว่าจนกระทั่งเนี่ยนะครับ วันที่5้ากรอวตนั่นจึงจะมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกผมเองได้แสดงจุดยืนเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครรับร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นสิทิ์เช่นเดียวที่ผมบอกกล่าวกับ บรรดากปปสเมื่อวานนี้ว่าลำดับถัดจากลุงกำนันเนี่ยจะกลับพักประชาที่ปัดหรือไม่เพราะลุงกำนันประกาศชัดว่าไม่กลับไม่ลงเลือกตั้งไม่ตั้งพักการเมืองเช่นเดียวกันครับถ้าผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับณปัจจุบันกล้าประกาศจะไม่เข้าไปในคณะกรรมการยุทธศาสตร ไม่เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีคณนะรัฐมนตรีหรือองค์กรอื่นใดหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ถ้าเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงผมก็เชื่อว่าคนไทยต้องการจะฟังแต่ว่าส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็มีบทเรียนเรื่องคนผิดคำพูดอยู่แล้วว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นเช่นไร มีอีกสองข่าวครับเรื่องกรณีถอดยศอดีตนายกทักษิณและยกเลิกพาส,สปอร์ตคุณจตุรนฉายแสงเรื่องถอดยศเองนะครับพลตำรวจเอกสมยศก็ยื่นให้นายกนายกก็พร้อมจะลงนาม แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการรองวิษณุระบุว่าต้องประกาศลงในราชกาิจจานุเบกษาเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณะรับทราบเนื่องจากเป็นพระบรมราชโองการผมเชื่อว่านี่นะครับอดีตนายกทักษิน ก็จะได้พ้นเรื่องราวเหล่านี้กันไปสักทีหนึ่งเพราะว่าเรื่องพาสปอร์ตเนี่ยนะครับจบไปแล้วหนึ่งเรื่องเรื่องยศเนี่ยนะครับให้จบไปนะครับและพี่น้องประชาชนอย่าไปมีความรู้สึกว่าการถอดยศพันตำรวจโทจะทำให้ชีวิตนายก ทักษิณเนี่ยนะครับอยู่ไม่ได้นายกทักษิณไม่ได้ใช้ยศตำรวจโทในทางราชการเนี่ยนะครับมากว่า30ปีแล้วเป็นเพียงยศเดิมยศสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเดินทางไปต่างประเทศเวลาไปเจอพลเอกประเทศนั้นพลตำรวจเอกประเทศนั้นเนี่ยนะครับ แล้วก็ยศนาหน้าอดีตนายยกทักษณิณพันตํารวจโทเนี่ยหรือแม้กระทั่งเดินทางไปแต่ละประเทศดูยศนําหน้านี่นะครับทั้งที่ตัวเองเป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นผมเองก็ไม่ได้เห็นว่าจะเป็นข้อดีอะไรเพราะพันตํารวจเอกนายพลของแต่ละประเทศก็มองด้วยว่าอ๋อยศเท่านี้เองนิยตคิดในเชิงยศในเชิงอํานาจในเชิงเรื่อง บายศบาตำแหน่งเอาสมมุติอย่าเงี้ยก็ใช้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้าไม่ต้องเขียนยาวและทุกคนก็ไม่ต้องว่าเอาอยศพันตำรวจโทนี่นะครตัวเองยศพันตำรวจเอกยศมากกว่าต่างประเทศเนี่ยนะครับเมื่อดูพาสปอร์ตหรือว่าดูเนี่ยนะครับประวัติ ผมว,ว่าดีกว่าเดิมไดยซ้ําเนี่ยนะครับไม่ต้องมีสร้อยยาวมากคนเราอย่าไปติดยึดใบมีความรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยนะครับเสียลมเสียได้โชคดีแล้วครับมิฉะนั้นมีเรื่องอะไรก็ถอดยศมีเรื่องอะไรก็ถอดยศดไม่มียศดให้ถอดอะไรลครับจะได้ไม่มีเรื่องนี้จะได้จบไปทีละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า ถ้ายังคาไว้อยู่เวลามีเรื่องอะไรก็ถอดยศทีมีเรื่องอะไรถอดยศทีแล้วก็อธิบายย้ำไปย้ำมากันอย่างนั้นนะครับจะได้หมดทีละเปลาะปลอเลาะซึ่งนายกทักษิณบอกว่าจะถอดยศได้ถอดกางเกงก็เชิญน,นั่นแหละคิดถูกที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้พี่น้องคิดกันแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าคิดว่าเป็นเรื่องการเสียไม่มีอะไรนะครับที่จะต้องไปเสียนงเสียหน้าเสียอะไร เพราะว่าเขาจะได้หมดเรื่องนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเรื่องนี้คาอยู่ก็ต้องเอาอีกแล้วเวลามีเรื่องเอาอีกแล้วมีเรื่องเอาอีกแล้วและก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความเป็นพันตํารวจโทรอะไรใดๆทั้งสิ้นดีเสีอีกครับไปไหนก็ด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรไม่ต้องเรียกชื่อนําหน้ายาวด้วยด้วยนะครับประชาชนก็จําง่ายไปแต่ละประเทศเลยนะครับดูพาสปอร์ตดูการเดินทางง่ายนะครับขอบคุณเสียด้วยซ้ำ ถ้าเป็นเช่นนั้นนี่นะครับมันก็ไม่เป็นความทุกต่อมาครับจาตุรนฉายแสงกระทรวงการต่างประเทศยกเลิกพาส,สปอร์ตโดยสาเหตุการยกเลิกนี่นะครับกรณีที่ขัดคำสั่งที่ไม่เข้ารายงานตัวในการกระทำการยุโยงปลูกปัน่น ให้เกิดความไม่สงบละเมิดกฎหมายแผ่นดินตามประมวลกฎหมายยาาตราร1 6กรณีร่วมปะทัคถาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ <c oughs> นายจาตุรนฉายแสงนานๆนนจะได้เห็นว่าบุคคลเนี่ยนะครับที่อยู่ในประเทศและคดีก็อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีลัก ทางกฎหมายก็เป็นที่ทราบปรากฏว่าจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าในประเทศไทยก็คงจะไม่ใช่ในายจตุรนฉายแสงเนี่ยนะครับหลังจากการยึดอำนาจจะเดินทางไปที่ใดก็ต้องขออนุญาตคอสอชอ และก็สารฐานเช่นเดียวกับพวกผมถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องขออนุญาตสารอาญาและขอสชอผมเองก็ยังไม่เคยใช้สิทธิ์นี่นะครับไปต่างประเทศถ้าอยากจะเพิกถอนผมด้วยก็เอาไปเถอะผมไม่ค่อยชอบเดินทางเอาไปเลยก็ได้ครับไม่เสียดายเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ครับและหลังจากยึดอำนาจก็ไม่ได้ใช้เลย แต่ผมเองเห็นว่ายิ่งทำอย่างนี้ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีกำลังจะเดินทางไปประชุมองค์การสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานายจาตุรนฉายแสงถ้าเป็นสำนวนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่พูดถึงน้องชายเนี่ยว่าไม่ใช่ขี้ไก่นะตําแหน่งเขาขี้ไก่หรือไง นายจตุรนฉายแสงนี่นะครับก็ไม่ใช่ขี้ไก่ที่ใครเนี่ยนะครับจะมากระทำอะไรกันได้ง่ายๆเป็นอดีตรองนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหลายกระทรวงสำคัญที่สุดเขาเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยได้แสดงจุดยืนสถานะเป็นที่รับรู้กันทั้งโลก ว่าจะจ,ะจะตุรนฉายแสงมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเพิกถอนพาสปอร์ตหรือยกเลิกพาสปอร์ตของกระทรวงการต่างประเทศเพียงแค่นี้นะครับไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศพาสปอร์ตก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วแต่การยกเลิกคือออกนอกประเทศไม่ได้ ผมเองก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกินเลยลูกแก่อานาจและขณะเดียวกันนี่นะครับถ้าใครอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีเนี่ยเพิกถอนพาสปอร์ตหมดก็จะเป็นบรรทัดฐานครับผมยินดีแต่เราเองก็ไม่เคยได้เห็น ว่าคนที่อยู่ในประเทศจริงอยู่ครับอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีก็เยอะกันไม่หมดนะครับคนถูกดำเนินคดีในประเทศไทยและนี่นะครับทำไมเขาไม่ถูกยกเลิกอไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครอื่นทำไมผมไม่ถูกยกเลิกบ้างเอาผมก็ถูกดำเนินคดีแต่การจงใจยกเลิกพาสปอร์ตในห่วงเวลานี้เนี่ย ผมเองก็เห็นอย่างชัดเจนว่ามีเป้าประสงค์แต่เป็นการวางเป้าประสงค์ที่ไม่ได้เป็นผลดีประเทศใดมีคนโง่และขยันประเทศนั้นหายนะไม่มีทางรอดนะครับเพราะนี่นะครับถ้าคนคิดได้ว่าผู้นำตัวเองกำลังจะไปประชุม UN นายจาตุรนฉายแสงเป็นอดีตรองนายกรัมตรีนับไม่ถ้วนเป็นนักสู้ประชาธิไปไตยเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจถูกคอขอชอตั้งข้อหาขัดคำสั่งและยังไม่มีการตัดสินของศาลซึ่งหมายถึงศาลทหาร กลับถูกกระทรวงการต่างประเทศอ้างว่าได้รับเนี่ยนะครับคำร้องมาจากสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ว่ากันเด้ครับแต่ยิ่งทำแบบนี้ครับนอกจากไม่เป็นผลดีแล้ว ยังเป็นผลร้ายประเด็นสุดท้ายครับเมื่อวานนี้พลเอกเปรมตินละสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ออกมาบาตกาถาแน่คนไทยช่วยปปชปราบโกงเลิกเคารพนับถือหรือกราบไหว้คนช่อราดบางหลวงซัดคนโกงทำชาติขายหน้าถูกลดอันดับถอยหลัง ไปสิบปีซึ่งข่าวในช่วงเช้าท่านเองก็คงจะได้ฟังรายละเอียดกันทั้งหมดผมเองเนี่ยนะครับเห็นด้วยครับว่าการปราบโกงเลิกเคารพนับถือหรือกราบไหว้คนช่อราชบางหลวงคนโกงทำชาติขายหน้า รวมกระทั่งเนี่ยนะครับมีบางคนแบ่งการช่อราชบังหลวงเป็นคอรัปชันเชิงอำนาจกับคอรัปชันเชิงผลประโยชน์ซึ่งผมไม่ว่าจะขยายอย่างไรก็ตามคนที่คอรัปชันคือคนโกงชาติคนที่คอรัปชันจะไม่ระวังการขายหน้าแต่เดินไปไหนก็คนก็ชี้หน้าว่าคนไทยคอรัปชันเก่งเป็นการการ เป็นการด่าเชิงชมบางคนเลื่อนยศเลื่อนฐานะสูงขึ้นไม่ใช่เก่งแต่เพราะใช้วิธีคอร์รัปชันเราต้องช่วยกันปราบปรามการช่อราดบังหลวงในยุคข,ของเราในชั่วชีวิตของเราในการบริหารประเทศรัฐบาลเป็นผู้นำภาครัฐคอยเอื้ออำนวยกับธุรกิจเอกชนผมจึงใคร่ขอร้องว่าจะอยู่ในตำแหน่งโปรดทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตัวเอง วิธีทําที่เคยใช้มาและได้ผลมากคือเริ่มที่ตัวเองก่อนประพฤติตนเป็นคนดีก่อนเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเป็นการยกตัวอย่างที่ดีในการทำงานบางตอนเนี่ยนะครับบอกว่าปัญหาเรื่องคอร์รัปชันชราชบางหลวงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนำความอับอายขายหน้ามาสู่ประเทศเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกัน แม้เราจะมีบปชแต่บปชไม่มีแรงพอที่จะทำฉะนั้นคนที่ไม่ชอบราชบางหลวงต้องช่วยบปช,ปร,ชปราบปรามเรื่องนี้วิธีจะช่วยปปชคือสอในให้คนไทยเข้าใจว่าคอร์รัปชันเป็นปัญหาเลวร้ายที่สุดขายหน้าที่สุดจะปล่อยปละละเลยไม่ได้รวมทั้งต้องสอในให้คนรู้จักคุณธรรมจริยธรรมเราต้องเลิกเคารพนับถือคนคอร์รัปชันเลิกกราบไหว้คนชอราชบางหลวงเลิกคบค้าสมาคมกับคนพวกนี้ให้เข้าเเวนว่า เป็นที่รังเกียจของคนไทยทุกคนที่ไม่โกงชาติบ้านเมืองก็เป็นเรื่องนี้นะครับถ้าได้ปฏิบัติเช่นนั้นกันจริงทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องผมเองเนี่ยนะครับได้พยายามอธิบายกันมาโดยตลอดว่าการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยปัญหาใหญ่ก็อยู่ที่คนปราบ คนปราบปรามคอร์รัปชันต้องไม่คอร์รัปชันอำนาจต้องไม่คอร์รัปชันกับมาตรฐานต้องไม่คอร์รัปชันกับการเลือกปฏิบัติเราต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าที่พลเอกเปรมติลสูรานนท์ได้พูดนั้นไม่มีใครจะไปเถียงท่านได้เลย แต่ว่าที่เราต้องยอมรับความจริงว่าปัจจุบันเนี้ครับใครคอร์รัปชันได้บ้างคอร์รัปชันคือการช่อราดบางหลวงก็แปลความกันว่าคนที่มีโอกาสจะคอร์รัปชันคือคนที่ยังอยู่ในอํำนาจไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หรือจะเป็นซี่ของการเมืองก็าตามเรื่องราวในอดีตเนี่นะครับที่มีการร้องเข้าไปยังปปชและก็มีการเลือกปฏิบัติในการที่จะหยิบเรื่องใดขึ้นมาวินิจฉัยซึ่งทำให้ความรู้สึกของคนไทยในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นปัญหาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ของปอปชเรื่องนี้นะครับปัญหานี้จะแ,แก้ไขได้นอกจากการเริ่มต้นจากตัวเองก่อนปอปชเองต้องแสดงออกซึ่งความลงไปลงมาและรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับบัญญัติ ผู้ไต่สวนอิสระในสาลดีกาแผานเอดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีฟ้องเองนั้นว่าต้องซื่อสัตย์และเป็นกลางทางการเมืองแต่พอปปชตัดความเป็นกลางทางการเมืองออกผมต้องบอกความจริงว่าคนไทยจำนวนมากไม่สบายใจกับการทำหน้าที่ของปปช ไม่ใช่ว่าเขาเห็นด้วยกับการทุจริตคอร์รัปชันผมเชื่อว่าข้อความที่พลเอกเปรมพูดนะครับไม่มีใครเถียงได้เพราะคนไทยนี่เกลียดการโกงเกลียดการฉินหาตรงฉินและนี่นะครับคนไทยชอบดูหนังเป่าบุ่นจิน้น แม้ว่านี่นะครับจะนํามาฉายกี่รอบกี่รอบด้วยด้วยก็อ่าก็ตามนี่นะผมนี่นะครับไทยรัฐทีวีซึ่งเขาเองเนี่ยนะครับใช้เครื่องอะไรก็ไม่รู้ครับหนังเนี่ยหนังเก่ามาทําให้เหมือนใหม่ชัดเจ้าปาวุญนจินผมก็ติดเนี่ยนะครับถ้าดูไม่ทันวันเสาร์วันอาทิตย์ในตอนกลางวันผมก็ดูในตอนดึกตีหนึ่งถึงตีสอง นี่กำลังติดตอนประหารราชบุตรเคยเพราะว่าอะไรครับคนไทยโหยหาความซื่อสัตย์โหยหาความตรงฉินแต่ที่ผ่านมานั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปราบปรามคอร์รัปชันไม,ไม่สามารถเลยนะครับ ทำหน้าที่โดยไม่คอร์รัปชันในทางอํานาจทําให้คนไทยเนี่ยนะครับก็มีความสับสนในการมองเรื่องคอร์รัปชันทั้งที่พลเอกเปรมก็ได้พูดชัดว่าคนโกงนั้นได้สร้างความอับอายขายขียข้หน้ากันอย่างไรให้กับชาติบ้านเมืองผมเองก็เห็นว่านี่นะครับถ้าแต่ละส่วนร่วมกัน ร้อยทั้งร้อยครับคนไทยครับไม่มีใครเห็นด้วยกับคนโกงและนี่นะครับคนที่มีโอกาสที่จะโกงในปัจจุบันก็ต้องฟังเอาไว้ด้วยว่าคนโกงในทัศนะที่พลเอกเปรมได้ออกมาพูดเมื่อวานนี้นั้นไม่มีใครสามารถไปถกเถียงในเรื่องที่ท่านพูดได้เพียงแต่ว่าองค์กรที่หยิบยกขึ้นมานั้น เรายังไม่ได้เดินไปถึงจุดแห่งการสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรนี้ได้ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมใครก็ตามคอร์รัปชันไม่ดูหน้าและเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทำไมคนยอมรับเปาพุนจินเพราะเปาพุนจินเขาไม่เลือก ปฏิบัติไม่ว่าเนี่ยนะครับจะเป็นโจรห้าร้อยจะเป็นราชบุตรเขยนะครับถึงตอนปัจจุบันเปาวุจ่จินไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นพร้อมจะเอาหัวเข้าแลกเพื่อจะรักษาซึ่งความเป็นธรรมความยุติธรรมเอาไว้ผมเสียดายว่าถ้าการปราบปรามการทุจริต ไม่ได้ถูกละเลงด้วยการเลือกการปฏิบัติประเทศไทยเราจะไม่เกิดเรื่องที่พลเอกเปรมได้ออกมาพูดเมื่อวานนี้เพียงแต่ว่าเมื่อจุดเริ่มต้นมันผิดพลาดความเชื่อมั่นในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ไม่สามารถได้รับการยอมรับทั้งที่จริงแล้วมีโอกาสที่จะทำแต่นะครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นก็สร้างความสงสัยให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนื้อหาต่างๆที่พลเอกเปรมได้นำมาพูดเมื่อวานนี้นั้นก็เป็นความจริงเนี่ยนะครับที่ใครก็เถียงกันไม่ได้เพียงแต่ว่าองค์กรตั้งต้นในการปราบปรามคอร์รัปชันไม่ว่านี่นะครับจะเป็นเอกชนหรือรัฐก็ตามนั้นยังเต็มไปด้วยข้อคอรหาจำนวนมาก นี่คือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายของประเทศไทยและสุดท้ายก็คือว่าคนที่มีอำนาจและสามารถที่จะโกงได้ับนะปัจจุบันต้องฟังผลเอกเปรมเอาไว้ด้วยพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ